นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะกิณกังธัมมะปัญญังสังฆะพลังสังฆะพลังพินโยโหติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาธายัสมันเตหิสกัจจังธัมโมโสตโบตินบัดนี้จักได้น้อมนำเอาธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงเพื่อเป็นเนติแบบแผนในการอบรมปฏิบัติธรรมของท่านผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายวันนี้เป็นวันเสาร์ที่8ตุลาคมเป็นวันขึ้น7ค่ำเดือน11วันพุธนี้เป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน11หลังจากนั้นไปอีก7วันก็จะปวารณาออกพรรษาภิกษุที่อยู่จำพรรษาในอาวาสต่างๆเหลืออีก7วันจะออกพรรษาไปแรมคืนที่อื่นไม่ได้กลับมาปวารณาออกพรรษาที่เดิมแต่ปวารณาออกพรรษาในที่ที่ตนไปแล้วนั้นได้พรรษาไม่ขาดแล้วอีกไม่กี่วันก็เป็นวันปวารณาออกพรรษาแล้วหลังจากออกพรรษาก็เริ่มต้นเทศกาลทอดกฐินไปเป็นลำดับอาทิตย์แรกก็มีทอดกฐินกันเยอะวันที่22 23ตุลาคมดังนั้นวันนี้หลังจากเราได้ฟังเทศที่ศาลาไทยต่อมาก็มาสู่การปฏิบัติธรรมที่ลานธรรมแห่งนี้เป็นอย่างนี้เสมอมาจนเป็นระบบที่ถือประพฤติปฏิบัติผู้คนที่ใครจะมาบวชเนกขมะภาวนาบวชชีปะขาวสำหรับถือปฏิบัติธรรม2วัน3คืนบ้าง7วันบ้างเรามาที่นี่มีความพร้อมเพราะเราสร้างเป็นระบบเป็นระเบียบแล้วก็กลายเป็นระบบก็ขับเคลื่อนไปเองมีความพร้อมเรียกว่าสปายะดังนั้นท่านสาธุชนได้มาฝึกมาปฏิบัติธรรมมาถือศีลบำเพ็ญเนกขัมมะภาวนาตลอดไปจนบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเป็นบารมีที่จะต้องสั่งสมในการออกจากเย่าเรือนมาปฏิบัติธรรมเพียงดังพรหมที่เรียกว่าถือพรหมจรรย์นั่นเองดังนั้นก็จงภูมิใจเถอะที่เราได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าตรัสเมื่อคราวที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานกล่าวกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์มนุษย์ทั้งหลายมาบูชาเราตถาคตด้วยดอกไม้ของหอมและเสียงและเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันนี้เป็นอามิสบูชาเราเห็นว่าการที่บุคคลใดมาปฏิบัติตามธ
ธรรมะคำสั่งสอนของเราตถาคตบุคคลนั้นชื่อว่าได้บูชาเราตถาคตอย่างแท้จริงเพราะบุคคลใดมาประพฤติปฏิบัติธรรมตามธรรมะที่ตถาคตได้สั่งสอนแล้วเข้าถึงปัญญารู้จักกายรู้จักใจแห่งตน ก็จะทำให้บุคคลนั้นพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือพ้นไปจากทุกข์เราชอบใจการกระทำอย่างนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้คนเครื่องสักการะมาบูชาพระองค์ กว้างขวางเป็นยศโยศพระองค์ก็บอกว่าการบูชาอย่างนี้แล้วก็ชั่วในชาตินี้เท่านั้นไม่ได้คุณธรรมอะไรเกิดขึ้นเพียงแต่ได้อานิสงส์แห่งการบูชาคุณยังทำบุคคลไม่ให้พ้นไปจากทุกข์ดังนั้นพวกเราได้มาปฏิบัติ โดยเฉพาะวันนี้ได้ถือเนสัญชิกะธุดงค์อย่างน้อยที่สุดเราก็จะนั่งบำเพ็ญปฏิบัติธรรมกันไปจนกระทั่งถึงหนึ่งเป็นหนึ่งนาฬิกาขึ้นไปก็ได้ถือว่าได้ถือเนสัญชิกะธุดงค์อย่างต่ำเพราะ ขึ้นวันใหม่ไปแล้วอาจจะพักผ่อนก็ได้แต่ถืออย่างกลางก็คือนั่งพิงโดยไม่นอนตลอดสว่างถืออย่างอุกฤษหรืออย่างสูงก็นั่งทนและทนนั่งไม่พิงอะไรนี่เรียกว่าปฏิบัติทีนี้การปฏิบัติเรามีอะไรบ้าง ในขั้นตอนของการปฏิบัติก็คือมาประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมที่พระองค์สอนสั่งแล้วบรรดาพระเถรานุเถระพระอัครสาวกทั้งหลายเมื่อคราวกระทำปฐมสังคายนา ก็รวบรวมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้อบรมได้สั่งสอนมาแล้วจำคนละอย่างละอย่างแล้วก็มารวมมาแสดงชี้แจงต่อกันก็ถูกต้องทำสังฆธรรมแล้วก็ประชุมกันทำสังคายนาครั้งที่สองครั้งที่สามจนกระทั่งบันทึกไว้เป็นอักขระ ได้84,000พระธรรมขันธ์เมื่อรวมลง ย่นย่อลงมาได้สามข้อก็คือข้อที่หนึ่งละชั่วข้อที่สองบำเพ็ญบุญข้อที่สามทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี่แหละคือคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราละชั่ว ก็คือละจากปาปธรรมแล้วก็มาถือศีลผลเพื่อป้องกอบโดยมีศีลห้า อันเป็นศีลประจำโลกไม่ว่าการไหนๆศีลห้า ก็ยังมียังคงมีอยู่ประจำโลกจึงเรียกว่านิจศีลมนุษย์เราเกิดมาแม้ไม่ได้สมาทานศีลเราก็มีศีลประจำจิตใจทั้งห้าข้อแต่อาจจะบกพร่องไปบางข้อแต่ทีนี้เมื่อเรามาเข้าสู่การละชั่วแล้วมาบำเพ็ญบุญ ข้อคือการให้ทานสมาทานศีล
อันนี้เป็นการบำเพ็ญบุญทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วก็คือการมาปฏิบัติธรรมคือการภาวนาบัดนี้ทั้งผู้ที่มาใหม่ทั้งผู้ที่มีอยู่เก่าเราก็จะเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินั่งภาวนา เพื่อให้จิตรวมสงบเป็นสมาธิตามหลักเกณฑ์ท่านกล่าวว่าทำภาวนาปฏิบัติธรรมได้ทุกอิริยาบถอิริยาบถยืนอิริยาบถนอนอิริยาบถเดินอิริยาบถนั่ง และสุดท้ายก็อิริยาบถการนอนในทั้งสี่อิริยาบถอิริยาบถนั่งเป็นการที่ทำเอาจริงเอาจังเพื่อให้เกิดมรรคเกิดผลให้เกิดภาวะธรรมเกิดขึ้นในตัวเราอิริยาบถนั่งนั่งอย่างไรให้สบาย นั่งเอาขาขวาวางทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายให้หัวแม่มือห่างกันหนึ่งเซนถ้าจดกันเมื่อเกิดพลังมันจะสปาร์กกันดังนั้นท่านจึงให้ห่างกันแล้วก็ตั้งกายให้ตรง ไม่ให้หลังงอไม่ให้หลังตรงเหมือนงบน้ำอ้อยเทินกันนั่งแบบสบายหน้าก็ตรงไม่ก้มแล้วก็ไม่แงนเกินไปต่อแต่นั้นตั้งสติกำหนดไว้ที่ปลายจมูก เดินลมคือกำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประสาทต่างๆทั้งประสาทสัมผัสเมื่อลมเข้าไปสัมผัสก็จะเกิดการตื่นตัวประสาทอัตโนมัติที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ต้อง โดยไม่ต้องสัมผัสมันก็เกิดขึ้นเองดังนั้นเมื่อเรากำหนดลมหายใจหรือเดินลมหายใจเข้ายาวปอดก็ขยายหัวใจก็เต้นช้าลงก็เป็นการพักผ่อนไปในตัวทำให้สรีระของเรานั้นได้รับออกซิเจน โอโซนเข้าไปได้อย่างเต็มที่หายใจเข้ายาวจนกระทั่งไปถึงสะดือคือกำหนดเอาจะถึงไม่ถึงให้กำหนดว่าเป็นจุดสุดท้ายที่สะดือเนี่ยหายใจเข้ายาวแล้วก็หายใจออกยาวผ่อนหายใจออกยาวตามรู้ ทำอย่างนี้เพราะประสาทตื่นตัวทำอยู่สักเก้าจุดเก้าครั้งหรือไปเรื่อยๆเพื่อให้สติสัมปชัญญะของเราอยู่ตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้ามาใหม่ถ้าอยู่ก่อนแล้วก็ได้รับการฝึกอบรมมาพอสมควรก็จะเข้าใจ เราก็ต้องบอกกันอยู่เสมอว่ากำหนดกฎเกณฑ์ก็ต้องทำอย่างนี้แต่บางทีเราก็อาจจะพลิกแผงขึ้นมาได้ตามอัธยาศัยของเราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวกำหนดรู้
จนกระทั่งความตื่นตัวได้ที่แล้ว ต่อจากนี้ก็กำหนดให้มันชัดเจนวางแนวเข้าไปเป็นจุดแรกปลายจมูกเมื่อลมหายใจผ่านเข้ามีสติกำหนดรู้ รู้ว่าลมหายใจเข้าไปถึงลำคอก็กำหนดรู้ไปถึงทรวงอกก็กำหนดรู้ไปถึงสะดือ ก็กำหนดรู้สี่จุดหายใจออกจากสะดือทรวงอกลำคอ ปลายจมูกต้องจดจ่อจดจ้องอยู่อย่างนี้มันจึงจะฝึกสติของเราให้ตื่นตัวและโพร่งอยู่ตลอดเมื่อสติตื่นตัวความระลึกได้ออก รู้ทั่วทั้งกายทั้งใจตัวสัมปชัญญะจะเป็นตัวกำหนดให้รู้ทั่วเป็นตัวที่จะก่อให้เกิดปัญญาสติเป็นตัวระลึกสัมปชัญญะรู้ตัวทำงานแบบต่อเนื่องกันดังนั้นเราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวเรารู้ ตัวจิตรับทราบคนที่เข้ามาใหม่ถ้าเรามาฝึกอย่างนี้อาจจะอึดอัดแต่สวดมนต์ไปนั้นเรียกว่าทำจิตให้คล้อยตามการสวดบนมันก็ไม่ได้บังคับจนเกินไปแต่ก็ใช้เวลา แต่การภาวนาแบบนี้เราต้องใช้กรอบให้มันแคบลงมีสติสัมปชัญญะคอยตามลมหายใจเข้าออกจิตรับรู้มันทำงานพร้อมกันอย่างนี้สักระยะหนึ่งมันก็จะเกิดภาวะ เกิดภาวะการขึ้นต่อไปเมื่อเราสำเนียก ก็จะเกิดเป็นธรรมะตอนนี้เรากำลังเริ่มจะเห็นแต่สติของเราจะต้องจดจ่อจดจ้องจดจำเมื่อเรามีสติจดจ่อจดจ้องอยู่ ภาวะการเกิดขึ้นก็จะทำให้เราจำได้กลายเป็นจดจำแล้วก็ส่งสู่จุดที่จิตเป็นจดจิตเมื่อภาวะการเป็นอย่างนี้เราก็พยายามให้มีสติหรือมิฉะนั้นก็เติมลม หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวอยู่เรื่อยๆเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นก็ให้เกิดขึ้นแล้วก็หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวอยู่อย่างนี้นี่แหละเรียกว่าเป็นการฝึกอานาปานุสติหรือใครถนัดยุบหนอพองหนอปวดหนอ คันหนอไม่สบายหนออะไรก็แล้วแต่ที่จะมาเป็นคำบริกรรม ให้จิตได้กำหนดให้สติคอยรู้ตื่นตัวเป็นได้ทั้งนั้นต่อแต่นั้นเราก็ดำเนินไปถ้าจิตมันฟุ้งซ่าน หรือจิตมันยังอ่อนแอก็หายใจเข้ายาว
หายใจออกยาวๆอยู่อย่างนี้แล้วกำหนดนับถ้าต้องการเอากรอบให้นับให้ได้120แต่ละคราวหายใจเข้ายาวหายใจออก ถ้ามันเผลอลืมไปก็กลับมา ไม่ต้องมาเริ่มต้นหนึ่งเริ่มต้นที่เราพอจะกำหนดได้ไปให้ครบ120เราก็ได้แล้วเซตหนึ่งนี่สำหรับผู้ใหม่สำหรับผู้เก่าเมื่อเข้าไปถึงความรู้ไปถึงไปเห็นถึงการเห็นการจำการรู้ มันจะเกิดขึ้นในภาวะที่จิตของเรา กำลังนิ่งอยู่นั้นเมื่อเป็นดังนี้ก็ให้พยายามเราจะฝึกจิตของเราให้เข้าถึงความสงบนั้นเราจะต้องมีความพยายามเป็นเบื้องแรก ความพยายามก็คือการสร้างวิริยะให้เกิดขึ้นในตัวเรา นอกจากเราสร้างวิริยะความภาคเพียรพยายามต้องบังคับดังนั้นจงมาสู่การฝึกตัวเองให้มันเกิดความพร้อม บังคับให้เกิดวิริยะเมื่อมันฝึกก็ต้องฝนจึงเรียกว่าฝึกฝนฝึกนี่คือทำกรอบขึ้นมาแล้วให้อยู่ในกรอบฝนก็พยายามเข็นให้อยู่ได้ตามกำหนดโดยมีสิ่งที่ควรกำหนด นั่นก็คือการนับให้ได้ครบ120ในการหายใจเข้าออกนี่เป็นการบังคับเริ่มต้นเพราะหากเราไม่มีแนวไม่มีกรอบไม่มีสิ่งที่จะมาเป็นเครื่องล้อมจิตมันก็จะเพียงนิดหน่อยมันก็จะหยุดเราฝึก วิริยะของเราก็ไม่ได้เต็มที่เพราะไม่มีกรอบแต่ทีนี้เมื่อเรามีกรอบคือการนับให้ได้120ไม่ได้ครบ120ก็ยังไม่เลิกเมื่อได้ครบ120ก็เท่ากับว่าเราบังคับวิริยะของเราได้ในจุดหนึ่งเป็นการฝึกแล้วแล้วทีนี้ต่อมารอบที่สอง ก็ทำอย่างเดียวกันนับให้ได้120เราทำได้ก็เป็นการสร้างกรอบให้วิริยะหรือความภาคเพียรพยายามของเรายืดขึ้นไปอีกจนกระทั่งมารอบที่สามพอรอบที่สามนี้ บางทีรอบแรกรอบที่สองจิตก็จะนิ่งนิ่งก็เกิดภาวะธรรมแต่เรายังไม่คำนึงให้นับให้ครบนับให้จบตามที่เราวางไว้ ต่อแต่นั้นก็จะเกิดภาวะแห่งความตื่นตัวตื่นใจ เกิดภาวะการคือจิตเปิดพอจิตเปิดความเบิกบานก็จะเกิดขึ้น ความเบากายความเบาใจก็จะปรากฏเมื่อความเบากายเบาใจปรากฏนั่นก็คือปิติปิติที่ท่านเรียกและกล่าวขานในสมาธิ ปิติจะมาพร้อมกับความสุขแฝงเข้ามาทั้งปิติและสุข
เกิดขึ้นมาไร้เลี่ยกันเมื่อเป็นดังนี้เราก็น้อมเอาจิตน้อมเอาองค์ที่มันปรากฏคือปิติกับสุขมาเป็นตัวกำหนดแล้วก็เพ่งไปที่จิต เพื่อให้เกิดเอกคตารมณ์เอกคตานี้เราจะต้องฝึกเราจะต้องใช้ที่ภาวะการมันเกิดขึ้นคือปิติเมื่อเรากำหนดจิตด้วยการนับให้ครบถึง120 ก็จะมีภาวะการเกิดขึ้นในห้วงที่เรากำลังขับเคลื่อนในการนับอยู่นั้นแต่ยังไม่ต้องไประลึกถึงให้ทำหน้าที่กำหนดนับให้จบเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้เราก็จะได้วิริยะคือความภาคเพียรเมื่อเห็นปรากฏการณ์ขึ้น จากการภาวนาก็ความตื่นตัวตื่นใจความเบากายเบาใจปิติสุขเกิดตอนนี้ตัวศรัทธาก็ค่อยๆคืบคานเข้ามาอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นก็จะปรากฏเมื่อเราเพ่งลงไป เอาปิติกับสุขเพ่งลงไปที่จิตจิตก็จะนิ่งลงเป็นเอกคตารมณ์ดับความสัมผัสภายนอกนิ่งอยู่ภายในแต่บางคนก็พอดับพอดิ่งลงไปสู่เอกคตาสับเสียงสำเนียงต่างๆก็ได้ยินแต่ไม่นำพาบางคนก็ดับ นิ่งลงไปนั่นก็คือเข้าสู่เอกคตารมณ์แต่ที่จะถึงอย่างนี้ต้องมีความภาคเพียรพยายามต้องบังคับวิธีการกระทำบังคับด้วยกรอบด้วยการนับจึงจะเกิดเพราะวิริยะเมื่อเราฝึกบ่อยๆ วิริยะตัวนี้ก็กลายเป็นวิริยินทรีย์คือสั่งสมอินทรีย์ให้แก่โดยการอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงธรรมและบรรลุธรรมเพียงเรานั่งภาวนากำหนดจิตด้วยกำหนดลมหายใจตามลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกกำหนดตาม แต่นี้กำหนดให้ไปถึงให้ยาวจนถึงสะดือออกก็ให้ออกยาวผ่อนให้ออกช้าๆจะไปบังคับให้ออกเร็วเนี่ยเรานั่งฝึกไปเถอะใช้เวลาอยู่กับสิ่งเหล่านี้การกระทำอย่างนี้เรียกว่าภาวนาละชั่วบำเพ็ญบุญ ทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วก็คือทานศีลภาวนาเป็นแนวทางที่เราจะถือปฏิบัติการให้ทานเราประกอบกระทำมาตั้งแต่เกิดก่อนเกิดและหลังตายเราได้ทำทานทั้งนั้นการบริจาคทาน เป็นการสั่งสมบุญให้ได้รับอานิสงส์ที่ท่านได้พรรณนาว่าทำบุญอย่างนี้อย่างนี้รักษาศีลอย่างนี้อย่างนี้ในบังเกิดในสุขติภพคนก็จะมาต้องการมีความอยากที่จะไปได้สู่สุขติแต่ที่เราเน้นมาที่ภาวนาก็จะเกิดปัญญา ทำความพร้อมให้เรารู้จัก ได้เห็นอรรถธรรม
ปรากฏขึ้นกับตัวเราผู้ปฏิบัตินี้ทีนี้เมื่อเราทำจิตของเราถึงความสงบความสงบก็คือความนิ่งลงชั่วระยะหนึ่งอาจจะเป็นลัดนิ้วมือหนึ่งแล้วก็ปิติเกิดสุขเกิดทั้งสองประการนี้ เรานำมาเพ่งลงไปที่ตัวรู้คือจิตจิตก็จะดิ่งลงไปสู่ฐานเราตั้งฐานไว้ที่สะดือกลางตัวกึ่งกลางของร่างกายแล้วก็กำหนดอยู่อย่างนั้นให้จิตมันนิ่งอยู่อย่างนั้นถ้ามันนิ่งอยู่ประเดี๋ยวประดาวแล้วก็คืนกลับ เราก็มากำหนดลมหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวใหม่กระทำอย่างนี้เรียกว่าภาคเพียรพยายามยังจิตให้สงบก็จะไปเข้าสู่ว่าจับจิตสู่จุดการจับจิตสู่จุดก็คือขณะที่เกิดปิติใจเปิดภูมิใจ เกิดความสุขเหมือนตัวจรอยนี่เรียกว่าปิติและสุขเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็นำเอาปิติกับสุขเพ่งไปที่จิตก็ทั้งจิตและการที่เรานำไปเพ่งมันก็จะค่อยๆเคลื่อนลงไปสู่ฐานจึงเรียกว่าจับจิตสู่จุด ไปสู่จุดให้เป็นเอกคตารมอย่างแน่วแน่อยู่ไม่นานถอนมาก็มาเริ่มต้นพยายามอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าการภาวนาทำจิตให้เข้าไปสู่ความสงบได้แล้วเมื่อเกิดปิติและสุขก็พยายามให้เข้าสู่เอกคตา แล้วทีนี้เราก็มาทบทวนองค์ประกอบที่ทำให้เป็นสมาธิและมีชื่อว่าอุปจารสมาธิอันดับแรกเมื่อเราทบทวนมาคำบริกรรมเรากำหนดลมหายใจเข้ายาวหายใจออกยาว โดยการตื่นตัวในการฝึกจดจ้องอันนี้ที่เรียกว่าวิตกเกิดวิตกกังวลว่าเราจะทำได้ตลอดไหมหรือมันจะไปหลงจดจ่อจดจ้องจนกระทั่งจิตนิ่งสติไม่คลาดเคลื่อนอันนี้เมื่อมีปริวิตก พักเดียวเกิดขึ้นในภาวะจิตของเราที่ไม่เกาะเกี่ยวกับอารมณ์ภายนอกอยู่กับอารมณ์เดียวก็จะทำให้จิตดิ่งลงสู่ฐาน พร้อมกับที่เราเอาภาวะการที่มันเกิดขึ้นคือปิติและสุขเพ่งลงไปนี่แหละมันเป็นลักษณะอย่างนี้เมื่อเราทำได้อย่างนี้ก็คือเข้าสู่อุปจารสมาธิมีวิตกวิจารปิติสุขและเอกคตาครบ ก็เข้าสู่ปฐมฌานเพราะนั้นฝึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาใหม่เรามาเพื่อที่จะบวชสร้างบุญสร้างบารมีบางคนก็มาบวชแก้บนที่ได้บนไว้ว่าทำอย่างนี้อย่างนี้เมื่อเข้ามาแล้วขอให้ปฏิบัติอาศัยความพยายามนั่งอาจจะอึดอัด เพราะการมาใหม่นั่งอยู่ในกลางแจ้ง
ไม่ได้นั่งอยู่ในห้องแอร์ดังนั้นเราต้องมีความพยายามอันนี้แหละมันจะกลายเป็นวิริยินทรีย์เมื่อวิริยินทรีย์เกิดขึ้นครบถ้วนเพราะการปรากฏขึ้นของอัตถธรรมก็คืออำนาจสมาธิเกิดขึ้นตัวศรัทธาก็จะมองเห็น สมาธิมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้จิตเปิดเบากายเบาใจมีความสุขศรัทธาก็ตามมาศรัทธาตัวนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็สนับสนุนให้วิริยะมีความคล่องตัวอาศัยสองตัวนี้อินทรีย์เหล่านั้นจึงจะครบเราฝึกอินทรีย์สั่งสม บ่มอินทรีย์ให้แดกแก่โดยการสังหารนิวรณ์ห้าให้เหือดหายสืบสายวิตกวิจารปิติสิริร่วมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวสีทั้งห้าเดินมัคคาพระอริยะสมังคีล้างทุลีกิเลสให้ศูนย์ตัดมูลอาสวะอนุสัย ห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงล่วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ขอคุณพระรัตนตรัยคุณไทยอธิราชเทวาคุณมารดาบิดาครูบาอาจารย์คุณความดีทุกประการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าบรรเทาทุกร้อนให้เหือดหายทำลายมารห้าให้พินาศ ปราศจากพยันตรายนิรันดร์เกษมสรรพสบสิ่งเสมอใจสมดังความมุ่งหมายในการรับบัตรนี้เถินนี่คือการอธิษฐานภาวนาก็มันอยู่ในห้วงของการที่เราจะทำสมาธิให้เกิดนี้เองเพราะฉะนั้นก็ให้พยายามตั้งใจฝึก สัตทินรีวิริยินรีสตินรีสมาธินรีปัญญินรีห้าประการนี้เรียกว่าอินทรีย์สัตทินรีอินทรีย์คือศรัทธาวิริยินรีอินทรีย์คือความภาคเพียรพยายามสตินรีอินทรีย์คือสติ สมาธินรีย์อินทรีย์คือสมาธิปัญญินรีย์อินทรีย์คือปัญญาห้าประการนี้ ถ้าหากไม่มีวิริยะไม่มีศรัทธาเป็นตัวนำเป็นตัวเชื่อมต่อเป็นตัวนำร่องมันก็จะเข้าไปสู่ความสำเร็จได้ยากดังนั้นเราจึงมาฝึกมาฝน มาฟื้นมาฟูทั้งวิริยะและศรัทธาเอาตัววิริยะตัวภาคเพียรพยายามนี้ให้ปรากฏก่อนบังคับเขี่ยวเข็นเอาไว้ในกรอบสร้างกรอบเข้าไว้ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าให้นับนี่คือกรอบ สร้างกรอบไปครอบนับให้ได้120จึงจะหยุดแล้วก็นับต่อให้ได้120คือกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายอันหนึ่งที่จะฝึกวิริยะให้อยู่ได้นานทีนี้พอฝึกจิตมันก็จะเข้าสู่ภาวะความสงบต่อแต่นั้น ก็ปรากฏองค์ประกอบกลายเป็นสมาธิพร้อมด้วยวิตกวิจารปิติสุขเอกคตานี่คือการปฏิบัติธรรมในสายของครูบาอาจารย์โดยเฉพาะท่านพลีวัดอโศการามท่านจะเน้นที่อานาปานุสติการเจริญสติปัฏฐานสี่
ซึ่งเป็นทางสายเอกก็จะเน้นเอาการเจริญอานาปานุสติกำหนดลมหายใจมีสติไปในกายมีสติไปในเวทนามีสติไปในการฝึกจิตมีสติไปในการรู้ธรรม ปรากฏขึ้นก็จะเป็นสติปัฏฐานซึ่งอยู่ในโพธิปักขิยธรรมทำเพื่อให้เกิดการตรัสรู้ทำเพื่อให้เกิดการรู้ยิ่งซึ่งเราจะต้องดำเนินไปเพื่อให้ปัญญาเกิดดังนั้นในชั้นนี้ เรามาฝึกตัวเราให้จิตสงบให้จิตเป็นสมาธิให้ได้จิตใจของเรานี้เราต้องฝึกฝนให้เข้าสู่ความสงบบ่อยๆดังนั้นการที่เรามาฝึกจิตของเราเพื่อเข้าสู่ความสงบอาจจะอึดอัดบางคนไม่เข้าใจนะครับ นั่งเป็นเพียงพักเดียวเท่านั้นอึดอัดทุรนทุรายถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณชโลมจิตใจเมื่อเราสวดพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณจิตของเราก็จะอิ่มเอิบถ้าได้คำแปลได้ด้วยอ่านคำแปลได้ด้วย ก็ยิ่งจะเข้าใจได้ชัดหรือมิฉะนั้นเราสวดเทวดาทั้งหลายก็จะอนุโมทนาสาธุการดังนั้นทำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบุญทั้งนั้นก็ขอให้ท่านผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายมาบวชเนกขัมมะภาวนามาบวชศีลจารีดีเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรม ก็ยงย้ำเตือนตัวเองเถอะว่าโอกาสที่เราจะได้มาบำเพ็ญภาวนานั้นมันหาเวลาได้ยากชีวิตของคฤหัสถ์มันอยู่ในที่คับแคบต้องดิ้นรนต้องเดินไปบนวิถีชีวิตที่เรากำหนดการเดินทาง แนวชีวิตของเราไว้แล้วดังนั้นเมื่อเรามีโอกาสเข้ามาถือประพฤติปฏิบัติธรรมก็จงประกอบและกระทำตั้งศรัทธาให้มันเกิดขึ้นให้มากศรัทธาที่เราเข้ามาเพื่อจะมาบวชชีพราหมณ์เราตั้งใจไว้แล้วก็ให้สมกับความตั้งใจ อย่าย่อท้อจงพยายามอย่าเป็นคนมีสมาธิสั้นลุกลี้ลุกลนเราต้องอดทนเมื่อไม่มีวิริยะปรากฏแล้วความอดทนก็จะตามมาสนับสนุนเป็นธรรมที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน เมื่อวิริยะปรากฏขันติก็เข้ามาช่วยสนับสนุนต่อแต่นั้นเมื่อเห็นธรรมศรัทธาก็จะฉายแสงเข้ามาร่วมดังนั้นเมื่อมีทั้งศรัทธาและวิริยะประกอบกันการจะกระทำกิจใดๆจะนั่งภาวนาปฏิบัติธรรม ก็จะเกิดความพร้อมทีนี้เมื่อศรัทธาพร้อมวิริยะพร้อมมีขันติสนับสนุนสติเรากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็จะกลายเป็นสติปัญญาปรากฏขึ้นเมื่อมีสติคอยรอบรู้มีสติคอยกำหนดทำให้สมาธิของเรานั้น
สงบแล้วก็จิตเป็นสมาธิโดยเร็วเมื่อมีสมาธิปรากฏก็จะเกิดมีภาวะธรรมขึ้นมาปิติและสุขเกิดขึ้นมาพร้อมแล้วภาวะธรรมเหล่านั้นทำให้เราเห็นทำให้เราจำทำให้เรารู้ ทั้งเห็นทั้งจำทั้งรู้สามประการปรากฏขึ้นก็จะสร้างแนวความคิดเพื่อประจุไปถึงปัญญามันก็จะพัฒนาไปอย่างนี้ดังนั้นเมื่อเรามีวิริยะอย่างเดียวอินทรีย์ที่เราบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการ มันก็จะปรากฏสัตทินรีย์อินทรีย์คือศรัทธาวิริยินทรีย์อินทรีย์คือความภาคเพียรพยายามสตินทรีย์อินทรีย์คือสติสมาธินทรีย์อินทรีย์คือสมาธิปัญญินทรีย์อินทรีย์คือปัญญา ก็จะค่อยๆปรากฏเมื่อมีอินทรีย์แก่กล้า พละก็จะตามมาศรัทธาพลังพลังคือศรัทธาวิริยาพลังพลังคือความภาคเพียรพยายามสติพลังพลังคือสติสัมปชัญญะสมาธิพลัง พลังคือสมาธิที่มั่นคงปัญญาพลังพลังคือปัญญาความคิดเกิดขึ้นโผล่ขึ้นแล้วก็มาประจบเข้ากับความรู้ที่มันเกิดขึ้นในสมาธิ ก็กลายเป็นตัวปัญญาขับเคลื่อนดังนั้นเมื่อเราฝึกสมถะให้ได้พอสมควรฝึกไปฝึกมาเมื่อกำลังมันอ่อนก็มาเริ่มต้นกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วก็กำหนดนับการนับนี้เป็นการ สร้างเกาะสร้างที่ครอบให้จิตของเราได้อยู่ตามกำหนดเป็นการฝึกวิริยะจนกระทั่งเกิดธรรมะขึ้นมาแล้วต่อแต่นั้นเราก็วางได้เพราะธรรมะมันเกิดขึ้นแล้วดังนั้นในการขับเคลื่อนในครั้งแรกอย่างไรเสียก็ต้องฝึกให้มีสติ เมื่อมีสติไม่หลงลืมกำหนดตามจุดอันดับแรกกำหนดที่ปลายจมูกและสะดือสองจุดทั้งหายใจเข้าหายใจออกต่อมากำหนดเพิ่มเข้าอีกสองจุดคือลำคอและทรวงอกกระทำอยู่อย่างนี้พยายามอยู่อย่างนี้วิริยะก็จะโผล่ขึ้น กลายเป็นวิริยะที่มั่นคงตามด้วยศรัทธาเพราะเรามีกรอบวางไว้ไม่ถึงนับไม่ครบก็ไม่หยุดนับให้ครบนี่แหละคือตัวที่กำหนดทีนี้ฝึกบ่อยๆก็กลายเป็นสัจจะความจริงใจจริงจังทีนี้จากสัจจะ ก็เป็นแรงบังคับให้เกิดอธิษฐานจิตคำอธิษฐานจิตก็คือกรองทำให้เกิดภาวะมั่นคงอธิษฐานจิตก็เหมือนนำหน่วยบุญของเรามานับหรือเมื่อเราสะสมเงินทองไว้ก็นำมานับได้ตามกำหนด แล้วก็อธิษฐานจิตเพื่อให้เกิดบรรลุคุณธรรมที่สูงขึ้น
ด้วยบารมีธรรมไม่ว่าจะเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาที่ขับเคลื่อนอยู่นี้ขอให้กลายมาเป็นองค์ประกอบในการสร้างอธิษฐานจิตให้มั่นคงให้จิตดำรงหนักแน่นจริงใจและจริงจังเด็ดเดี่ยว เมื่ออธิษฐานจนกระทั่งจิตเด็ดเดี่ยวก็กลายเป็นสัจจะอธิษฐานสัจจะวิริยะก็จะเพิ่มสนับสนุนพร้อมทั้งขันติคือความอดทนกลายเป็นองค์รวมสี่ธรรมสี่ข้อคืออธิษฐานเป็นอันดับแรกเมื่ออธิษฐาน อย่างลงสู่จิตจริงใจจริงใจและจริงจังมั่นคงดำรงอยู่ก็กลายเป็นสัจจะสองตัวนี้ก่อให้วิริยะและขันติตามมาสนับสนุนก็กลายเป็นธรรมะธรรมอุปการกะธรรมทำอย่างกันและกันให้มีพลัง ทั้งธรรมสี่ประการเกิดขึ้นกับบุคคลใดย่อมยังปัญญาให้เกิดปัญญาเกิดขึ้นเมตตาก็ตามมาและอุเบกขาความวางเฉยความเที่ยงธรรมก็ตามมาพร้อมกับเมตตานั่นเป็นผลพวงจากการถือปฏิบัติด้วยธรรมสี่ข้อ คืออธิษฐานจิตให้เบิกบานเมื่อจิตเกิดความพร้อมมีความเบิกบานปิติเกิดสุขเกิดก็จะเกิดความจริงใจจริงจังให้มั่นคงดำรงอยู่นี่มันขานรับกันอยู่อย่างนี้ดังนั้นขอให้พวกเรานั้นได้ฝึกไปเถอะ หรือท่านมีวิธีการอื่นเห็นทำแล้วมันได้ผลก็ฝึกมันเป็นอัธยาศัยที่เราได้ฝึกฝนมาแล้วเพียงจะเอาสิ่งที่กล่าวไปนี้ไปเพิ่มไปเติมเข้าต่อเติมให้เต็มก็จะพุ่งไปสู่ความรู้คือปัญญาพุ่งไปสู่สิ่งที่เราต้องการในสมถะพร้อมทั้ง เกิดผลเกิดนิมิตหมายทำอะไรคิดอะไรก็ปรากฏเป็นที่น่าอัศจรรย์นี่คือการถือปฏิบัติธรรมดังนั้นเราก็จะควรบากบั่นถ้ามันยังลุกลี้ลุกลนก็บังคับจึงใช้วิธีฝึกตัวเราเอง ฝึกอันดับแรกก็คือนับให้ได้ตามจำนวนดังที่กล่าวมาแล้วตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะสร้างกรอบให้แก่เราครั้งแรกยังไม่พอก็ฝึกครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งละ12 นาทีโดยประมาณสองครั้งก็ได้24 นาที 3-4 ครั้งก็48 นาทีถ้า5 ครั้งก็จะครบเป็นชั่วโมงเนี่ยเราฝึกอย่างนี้ได้แล้วทีนะวิริยะเกิดแล้วมันทนนั่งเพราะนับยังไม่จบแล้วก็ต่อมามันก็จะนั่งทนนี่คืออุบาย ในการที่จะฝึกจิตของเราให้เป็นสมาธิการฝึกจิตขณะนี้เราอยู่กับความสงัดความสงัดของพื้นที่บริเวณนี้ดูเหมือนจะเป็นสปายะเมื่อความสงัดเกิดขึ้นความสงบของจิต
ก็จะตามมาสงบนิ่งลงไปชั่วประเดี๋ยวประดาวก็ฟื้นปกติเราก็บังคับลงไปอีกการฝึกจิตก็บังคับโดยไกลๆแล้วจิตมันก็จะสงบทีนี้เมื่อสงบลงไปองค์ประกอบยังไม่ปรากฏตราบใด ก็ยังเป็นจิตสงบถ้าหากองค์ประกอบปรากฏปิติความเบากายเบาใจจิตเปิดสบายโล่งปรากฏขึ้นพร้อมกับความสุขอันนี้กำลังดำเนินไปแล้วจิตกำลังเข้าสู่สมาธิได้แล้ว แล้วก็เน้นลงไปสู่เอกคตาเอาความรู้ติดกับสุขลงฐานจับจิตสู่จุดต้องฝึกอยู่อย่างนี้หลอกล่อมันอยู่อย่างนี้นี่คือการฝึกจิตให้เป็นสมถะ แล้วทีนี้เมื่อเราได้ที่แล้วเอาความรู้เอาความคิดที่มันเกิดขึ้นนั้นมาเป็นตัวสกิดเพื่อที่จะให้เกิดปัญญาท่านก็ให้สอนให้เรามาพิจารณาสังขารร่างกายของเรานี้ให้เห็นตามเป็นจริงพิจารณาที่ใด ก็มาพิจารณาที่ตัวของเราเนี่ยสกลกายนี่แหละพิจารณาสิ่งที่มันมองเห็นด้วยตาเปล่าก็มีผมขนเล็บฟันหนังที่มองเห็นด้วยตาเปล่าแต่จะเจาะลึกลงไปเห็นตับไตไส้พุงเห็นเลือดเห็นเนื้ออันนี้พิจารณาไปเถอะ อันดับแรกก็มันเป็นพิจารณาเพียงสมมุติทำให้เกิดความเคยชินทำให้เกิดเป็นนิสัยและอุปนิสัยเมื่อจะออกจากสมาธิให้มาพิจารณาสังขารร่างกายตามความเป็นจริง ว่าร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุ มีธาตุดินธาตุน้ำซึ่งได้มาจากบิดามารดาดังนั้นชีวิตนี้บิดามารดามอบให้ควรถนอมมันหน่อยจะใช้อะไรก็ต้องระลึกเมื่อเพียงพร้ำไปก็ทำให้พิการอย่าไปโลดเล่นพยายามสงบเสงี่ยม ถนอมใช้สังขารเกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็เยียวยาเนี่ยท่านพิจารณาธาตุดินธาตุน้ำเป็นธาตุที่ได้จากบิดามารดาธาตุลมธาตุไฟเป็นธาตุจรเข้ามาทำให้ความขับเคลื่อนในสกลกายนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ เลือดมันก็สูบฉีดไปสู่หลอดเลือดทั่วสารพางกายด้วยอาศัยธาตุลมที่เราหายใจเข้าไปแล้วเข้าไปในตัวเราก็จะไปกรองไปตามกระแสเลือดธาตุไฟไปพร้อมกับธาตุลมเติมเชื้อที่มันมีอยู่ในตัวเรา ที่ได้รับจากพลังรังสีจากแสงพระอาทิตย์ก่อตัวเข้ามาอยู่กับตัวเรามีความอบอุ่นเป็นลักษณะอย่างนี้มีความอบอุ่นอยู่ในตัวเราก็ความขับเคลื่อนชีวิต ก็เป็นไปโดยติดต่อ ดังนั้นเมื่อเราพิจารณาธาตุลมธาตุไฟ
อากาศธาตุเป็นธาตุที่เราสูดอากาศเข้าไปนะอากาศสบายสบายอากาศโล่งไม่อับไม่ชื้นมีออกซิเจนอย่างสมบูรณ์นี่เป็นอากาศธาตุแล้ววิญญาณธาตุก็คือตัวรู้ตัวรู้นั้นอันหนึ่งเราเรียกว่าจิต อันหนึ่งก็เป็นอาการไปจากจิตจำได้หมายรู้จำเหตุการณ์ต่างๆท่องจำได้เนี่ยมันเป็นอาการไปจากตัวรู้คือจิตเนี่ยเรารวมแล้วก็คือธาตุทั้งหกธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุดังนั้นเวลาท่านสวดธาตุ วาโยจะพุทธคุณังอรหังพุทโธอิติปิโสภควานามามิหังเนี่ยสวดวาโยธาตุน้อมเข้าไปสู่พระพุทธวาโยจะธัมเมตังอรหังพุทโธอิติปิโสภควานามามิหัง ต่อมาก็เอาธาตุไฟเตโชจะพุทธคุณังอรหังพุทโธอิติปิโสภควานามามิหังไปสามขวบแล้วก็เป็นธาตุน้ำไปธาตุดินไปอากาศธาตุวิญญาณธาตุแล้วก็มาต่อด้วยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยบทสวดเพื่อที่จะปรับธาตุขันธ์ของเราให้เกิดความสมดุล หลังจากที่เราเนี่ยมาพิจารณาสังขารร่างกายแล้วปรับธาตุของเราให้มันเกิดความพร้อมนี่คือการฝึกเรามาฝึกสมาธิเรามาฝึกความพร้อมเราจะเอาแต่ทานเอาแต่ศีลเราต้องมาฝึกการปฏิบัติคือการภาวนาการภาวนานี่แหละ มันไม่เสื่อมสลายการให้ทานสมาทานศีลมันยังมีกำหนดบุญหมดมันก็จะต้องกลับมาสร้างบุญในมนุษยโลกแต่ถ้าหากมีทำกรรมหนักก็ไปเสวยผลในนรกในอบายภูมิ ดังนั้นเมื่อเราสร้างแต่ทานและสมาทานแต่ศีลเพียงเท่านั้นไม่เข้าถึงจิตไม่มาพิจารณาให้รู้กายรู้ใจกายคืออะไรใจคืออะไรกายก็คือสกลกายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพร้อมจากอากาศธาตุวิญญาณธาตุใจคือตัวรู้ ที่มันอยู่ในตัวอยู่ในที่เรากำลังกำหนดกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกสติสัมปชัญญะแล้วก็ใจรับรู้ไปพร้อมกันจิตกับสัมปชัญญะเป็นอาการมาจากใจอันนี้วิธีการที่จะฝึกให้จิตสงบด้วยการนั่งภาวนาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องอดทน ถ้าไม่อดทนตามกิเลสของเราแล้วมันก็ไปเรื่อยๆเนี่ยความคงทนของคนนั้นอยู่ได้ประมาณชั่วโมงเสร็จๆนั่งภาวนาหรือปฏิบัติธรรมหรือฟังเทศเนี่ย30 นาทีไปแล้วมันก็จิตมันก็แปรปรวนนอกจากผู้ปฏิบัติธรรมคือกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกวันนี้ ก็ได้นำการฝึกภาวนาปฏิบัติธรรมส่วนธรรมะต่างๆปกิณกะธรรมแรงอธิษฐานสร้างใจของเราให้เบิกบานตลอดจนน้อมนำเอาธรรมะบูชาพระธรรมย่อมได้ปัญญาบูชาพระสงฆ์ย่อมได้ลาภสักการะบูชาพระพุทธเจ้า
ทำให้มีอานุภาพดังนั้นเรามาเน้นที่บูชาพระธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาก็คือการมาฝึกจิตของเราให้เป็นสมาธินี่เองทีนี้เรากราบพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญเป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้ให้แสงสว่างแก่เราอีกด้วยในที่นี่ ที่วัดสังฆทานก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเป็นต้นแบบท่านได้ทุ่มเทสร้างสถานที่นี้ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งผู้คนทั้งหลายรู้จักวัดสังฆทานนี้ด้วยมีสื่อก็คือสถานีโทรทัศน์ เผยแผ่ธรรมะออกไปทั่วโลกคนทั้งโลกก็ได้รับฟังได้รับชมได้ฟังธรรมะอันหลากหลายเป็นการเผยแผ่ศาสนธรรมพวกเราได้มาร่วมกันบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติธรรมมาร่วมกันบริจาคก็จะทำให้เรานั้นได้ให้ทำเป็นทาน สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงดังนี้ดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายพวกเราเป็นผู้มาถือประพฤติปฏิบัติธรรมก็จงตั้งใจเถอะวันนี้เป็นการที่กำหนด ถือเนสัญชิกะทุดงหลังจากที่เรานั่งมานานแล้วเปลี่ยนอิริยาบถไปเดินจากเดินก็ไปยืนแต่วันนี้คงไม่ได้นอนหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วผู้ยังอดทนไม่ได้ก็จะนอนก็ได้เนสัญชิกะทุดงขั้นต่ำ ก็นับว่าเราก็บำเพ็ญวิริยะบารมีให้ได้ทีนี้ธรรมะทั้งหลายที่จะเป็นเครื่องจันโลงให้เกิดปัญญาเมื่อเราพิจารณาร่างกายของเราให้เห็นตามเป็นจริงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอด เป็นลักษณะอย่างไรให้พิจารณาเห็นตามเป็นจริงพิจารณาเข้าจงเป็นอุปนิสัยตามเข้าไปพิจารณาก็จะทำให้เรานั้นเกิดปัญญาขึ้นในอันดับแรกยังไม่เห็นอะไรก็พิจารณาไปก่อนสร้างไปก่อนสักระยะหนึ่ง ปัญญามันเกิดขึ้นความคิดมันเกิดขึ้นก็จะทะลุปูโป่งเห็นตามเป็นจริงนี่แหละบูรพาจารย์ท่านวางท่านมอบไว้หลังจากจะออกจากการนั่งสมาธิถอนจากสมาธิให้มาพิจารณาสังขารร่างกายเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้ดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลาย ผู้ใฝ่ในการปฏิบัติธรรมเราก็มาถือประพฤติปฏิบัติธรรมกันได้ตามสมควรดังนั้นในการกล่าวธรรมในครั้งนี้ในเรื่องการบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้กายรู้ใจ เข้าถึงตัวรู้ด้วยการบำเพ็ญด้วยตัวของเราเองบุญกุศลที่เราสั่งสมมานั้นเป็นหน่วยแห่งบุญการเวลาย่อมกำหนดย่อมวางไว้เป็นมั่นเหมาะแล้วเราทำมาเมื่อวานเราทำเมื่อวันก่อนแล้ววันต่อวันก่อนโน้นหลังไปโน้นที่เราทำ กลายเป็นอดีตและการเวลาบันทึกไว้หมดแล้ว
ผ่านไปแล้วไม่ว่าดีหรือชั่วทำที่ทำลงผ่านไปแล้วปัจจุบันนี้เริ่มทำให้ดีให้ยิ่งยวดเพื่อรอรับในวันต่อไปที่มันจะดีขึ้นดีขึ้นเมื่อเราสร้างความดีณจุดนี้มันก็จะเกิดผลดีให้แก่เราต่อไป เนี่ยเรามาสู่สถานที่อันเป็นมงคลก็จงเร่งประพฤติปฏิบัติให้เกิดคุณธรรมเกิดมีแก่ตัวเราท่านผู้ใฝ่ในการปฏิบัติธรรมทั้งหลายวันนี้ได้นำสิ่งลานพันละน้อยในเรื่องการภาวนาแต่เน้นไปการฝึกปฏิบัติเน้นเพื่อการสร้างวิริยะให้มันเกิดขึ้น ให้เป็นวิริยินทรีย์สั่งสมบังคับฝึกฝนฟื้นฟูฝึกนี้ก็บังคับทีนี้ฝนมันดีขึ้นมาบ้างแล้วก็ขจัดสิ่งที่จะมาจะดึงเราออกไปคือฝนให้จิตมันอยู่แล้วก็ฟื้นความจำ มันก็จะปรากฏขึ้นมาฟื้นฟูขึ้นมาจึงว่าฝึกฝนฟื้นฟูเพื่อสร้างวิริยะบารมีและศรัทธาให้มันเกิดขึ้นเพื่อทั้งสองเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้อินทรีย์ของเรานั้นแก่กล้าได้ในวันนี้มันเน้นที่อินทรีย์เพื่อให้เกิดประโยชน์การฝึกให้อินทรีย์ของเราแก่กล้า บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการก็คือมาฝึกอย่างนี้แหละเพียงแต่ฝึกวิริยะให้มันปรากฏให้มันได้เด่นชัดได้แล้วศรัทธาตามมาสติมันมีพร้อมอยู่แล้วสมาธิก็จะลงได้ง่ายเมื่อมีสติมีสมาธิสติปัญญาก็เกิดขึ้นก็กลายเป็นภาวนามยปัญญากลายเป็นญาณปัญญาในที่สุดดังนี้ดังนั้น ท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาพร้อมกันได้นั่งภาวนาปฏิบัติธรรมวันนี้เราก็ได้ฟังเทศมาสองกันกันแรกเป็นทางการมากันที่สองที่ลานธรรมก็ถือการประพฤติปฏิบัติเพื่อย่างกิเลสของเราที่มันชื้นให้มันแห้งแล้วเราก็จะได้คุณธรรม ตามเสด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเบื้องหน้าแต่กายทำลายแตกถ้าหากเรายังไม่พ้นไปไม่บรรลุสูงขึ้นก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์แล้วทีนี้การภาวนาการประพฤติปฏิบัติธรรมของเรานี้มันจะตามส่งข้ามภพข้ามชาติจะไปให้ผลในชาติที่สามในชาติแรก ในชาตินี้ที่เรากระทำให้ผลอยู่แล้วให้ผลถ้าเรายังไม่บรรลุถึงคุณธรรมไปในชาติที่สองก็มีทานศีลก็จะไปให้ผลภาวนาก็จะให้ผลบ้างเพราะในสุคติโลกสวรรค์เพียงทานและศีลก็เหลือเฟือในการที่จะผลิตผลให้เราอยู่สบายในสุคติภพนั้นๆ แต่ทีนี้เมื่อหมดบุญจากสวรรค์ลงมาเกิดสร้างบารมีในโลกมนุษย์ผลของกวานภาวนาจะตามส่งมาบังเกิดให้เราได้ถือประพฤติปฏิบัตินี่เราก็เรียกว่าให้ผลในชาติที่สามเพราะจะไปให้ผลในชาติที่สองนั้นก็คือทานศีลที่เราประกอบกระทำนั้นให้ไปแล้ว เนี่ยผลมันจะเกิดขึ้นแก่เราอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับตับฟังธรรมะที่กล่าวบรรยายมาในเรื่องการอบรมภาวนาปฏิบัติกรรมฐานทำจิตใจของเราให้สงบโดยวิธีการต่างๆฝึกวิริยะของเราให้การให้เกิดเป็นวิริยินทรีย์แล้วก็ตามด้วยสัตทินทรีย์ก็จะ ทำให้สตินทรีย์สมาธินทรีย์และปัญญินทรีย์ของเราสมบูรณ์เมื่ออินทรีย์ของเราพร้อมคุณธรรมก็จะบังเกิดแก่เรา
ทำให้เรารู้แจ้งแทงตลอดบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเร็วพลันในชาติปัจจุบันนี้ทุกท่านนั่นแหละดังนั้นในการเป็นที่กล่าวจบแห่งการแสดงธรรมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์จงอภิบาลรักษาท่านที่มาพร้อมกันณที่นี้ จงให้ได้รับแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอันเป็นประโยชน์อันหาโทษมิได้ขอความปรารถนาเหล่านั้นจงสำเร็จและจงสำเร็จแก่ท่านทุกประการดังที่แสดงมาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ ญาติโยมสงสัยอะไรก็ถามได้เรายังมีเวลามีเวลาอีกเยอะ ใส่ขันใส่ขันวันนี้เราได้มาปฏิบัติธรรมแล้วสร้างบุญสร้างบารมีแล้ว ให้ทานสมาทานศีลเจริญเมตตาภาวนาถ้าโยมมีความสงสัยอันใดก็ถามได้